คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลมาแล้วเลขเด็ดอาจารย์หลุยส์พรันงวด1มีนาคม2564อาจารย์หลุยส์พรันก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เลขโดดเด่นมาทีเดียวครับอย่างผลงานงวดที่ผ่านมาครับเลข93ก็เข้าแบบกับที่ท้าย2ตัวที่39ครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเราไปดูงวด1มีนาคม2564ที่ถึงนี้นะครับว่าอาจารย์หลุยส์พรันจะให้ตัวเลขอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างนะครับล่าสุดอาจารย์หลุยส์พรันได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าสวัสดีตอนเที่ยงครั้งหน้างดส่งทางแชทนะครับเนื่องจากมีคนแอบเอาไปแชร์ผมอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าห้ามผมตั้งใจให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเบาได้เบานะครับเลขเบิ้ลมี2266ใครไม่ชอบก็ตัดออกใครพอมีทุนก็ติดไว้หน่อยนะครับโชคดีทุกท่านอาจารย์หลุยส์พรันบอกว่ามีเลขเบิ้ล22และก็66ครับเราไปดูภาพแรกกันเลยครับว่าจะมีตัวเลขอะไรมาบ้างครับภาพแรกที่อาจารย์หลุยส์พรันได้โพสต์ลงไป1มีนาคม2564มีเลขชุด2ตัว4ชุดได้แก่52 92 56 96ครับเน้นที่56และก็96นะครับเราไปดูอีกภาพครับท่านผู้ชมครับภาพนี้ก็เป็นภาพของอาจารย์หลุยส์พรันโชว์ภาพตัวเลขครับท่านผู้ชม1มีนาคม64ให้ชุด2ตัวมาครับ52 92 56 96และบอกว่าเบิ้ล22และก็66ครับขอบคุณอาจารย์หลุยส์พรันนะครับที่ฝากเลขเด็ดเลขสวยมาให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรนะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2564ไปกับเลขของอาจารย์หลุยส์พรันทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ